สวัสดีครับ Steel Play Channel นะครับผมวันนี้วันที่25มิถุนายน2564นะครับผมวันนี้นะครับก็จะขอมาเล่าข่าวสั้นๆนะครับให้ได้รับทราบนะครับผมเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับโครงการเราชนะนะครับแล้วก็โครงการม.33เรารักกันนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มที่โครงการที่ได้รับความสนใจมากที่สุดกันก่อนเลยนะครับก็คือโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับยังเหลือสิทธิ์ว่างอีกเป็นจำนวนมากนะครับปรากฏเข้าไปดูนะครับผมตอนนี้นะครับสิทธิ์คงเหลือนะครับล่าสุดเลยนะอยู่ที่ 2,646,216 สิทธิ์นะครับผมณเวลา 18:36 นาทีของวันที่25มิถุนายน2564นะครับผมและที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เช่นกันนะครับผมตอนนี้นะครับสิทธิ์คงเหลือนะครับผมก็ยังเหลืออยู่อีกจำนวนมากนะครับเหลือมากถึง 3,595,165 สิทธิ์นะครับผมจึงเป็นที่มาของแนวคิดนะครับผมตอนนี้นะครับผมทางผู้เกี่ยวข้องนะครับก็กำลังพิจารณานะครับอาจจะมีการเพิ่มสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับเดิมเนี่ยจะได้รับสิทธิ์นะครับคนละ 3,000 บาทนะครับก็อาจจะเพิ่มเป็น 6,000 บาทนะครับผมซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่นะครับผมเพราะว่ามีหลายๆภาคส่วนนะครับผมก็ได้เคยเสนอไปแล้วนะครับผมว่าให้เพิ่มจาก 3,000 เนี่ยเป็น 6,000 บาทนะครับยังไงนะครับเราต้องติดตามข่าวสารนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็สิทธิ์ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยยังเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับยังไงก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับโครงการเราชนะนะครับแล้วก็โครงการม.33เรารักกันนะครับผมซึ่งผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้นะครับและเงินในโครงการเนี่ยยังคงเหลืออยู่นะครับผมภายในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับผมซึ่งจะต้องเร่งนะครับใช้เงินให้หมดก่อนวันที่30มิถุนายน2564ก่อนเวลา5ทุ่มนะครับผมเพราะว่าหากล่วงเลยวันที่30มิถุนายน2564เวลา5ทุ่มไปแล้วนะครับท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับผมเงินที่เหลืออยู่ในโครงการเราชนะนะครับหรือเงินที่เหลืออยู่ในโครงการม.33เรารักกันแล้วท่านยังใช้ไม่หมดนะครับเงินทั้งหมดนะครับก็จะถูกคืนเข้าสู่ระบบของภาครัฐต่อไปนะครับผมจะไม่สามารถที่จะโอนย้ายเปลี่ยนถ่ายไปโครงการอื่นๆได้นะครับผมยังไงก็ลองวางแผนในการจับจ่ายใช้เงินที่เหลืออยู่ในโครงการด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปข่าวสารสั้นๆประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีได้รับสิทธิ์ในโครงการที่ท่านต้องการนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่อง Steel Play Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ